แขกรับเชิญของผมในวันนี้นะครับสวยในระดับนางเอกเลยทีเดียวครับเรื่องความสวยความงามต้องยกให้เธอจริงๆครับแตงโมภัทรธิดาภัทรวีระพงษ์ครับสักครู่นี้เราทำสปาไปแล้วนะครับเพื่อให้วันนี้ของแตงโมสมบูรณ์แบบที่สุดต่อไปก็ต้องมีการรับประทานอาหารใช่ไหมครับตอนนี้เราอยู่ที่ Greyhound Cafe นะครับที่ J Avenue นะครับอ่ะระหว่างรออาหารเราพูดคุยกันเป็นกลางๆก่อนดีกว่าได้เลยครับในปี2554ที่ผ่านมานะครับโอ้โหเรียกว่าเป็นอีกปีนึงเลยนะที่นวัตกรรมความงามต่างๆเนี่ยมาเยอะมากหลังไหลเข้ามามากมายในประเทศไทยเราเป็นปีที่แบบรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องใกล้ตัวเข้ามาอีกเยอะมากเรียกได้ว่าทุกเพศทุกวัยก็ได้ก็ดูนี้นอกจากสาวๆแล้วหนุ่มๆก็สนใจเหมือนกันทำนู่นทำนี่หาซื้อมาใช่ค่ะประเทศหนึ่งเลยนะครับที่พี่ว่ามีอิทธิพลมากๆต่อเทรนด์ของพวกนวัตกรรมความงามเนี่ยพี่ว่าประเทศญี่ปุ่นนะแน่นอนเลยเขาจะมีของเล่นแปลกๆเป็นประเทศที่เขาคิดค้นเครื่องขี้เกียจอะเยอะมากแล้วก็จะมีเรื่องของความสวยความงามรวมอยู่ด้วยอ่ะพวกเนี้ยนี่ไงหาซื้อได้ง่ายราคาถูกอันเนี้ยเห็นแว็บแรกนะครับถึงแม้พี่ว่าจะเป็นแพทย์เนี่ยพี่ยังดูไม่ออกว่าเอาไว้ทำอะไรกันแน่ครับอันนี้ไว้ทำอะไรนี่ค่ะอย่างงี้นี่คือจุดประสงค์ของนางเห็นเลยว่าสาวๆหลายคนนะนั่งเรียนไปไถหน้าตัวเองไปจริงๆมันก็คือเครื่องนวดที่เขาบอกว่าจะทำให้หน้าเรียวใช่ไหมใช่นี่ค่ะจริงๆแล้วพี่ว่าก็ยังมองไม่เห็นว่ามันจะมีหลักการทางการแพทย์อะไรอธิบายนะครับบางคนนี่บอกว่าอุ๊ยทำไปสักพักนี้จะเป็นผลถาวรอย่างงี้พี่ว่าเป็นไปได้ยากมากๆเลยเนาะไม่งั้นก็ต้องไม่เกิดการควบคุมน้ำหนักเกิดขึ้นอาจจะใช้ไม้นี้ไปตลอดชีวิตแล้วอย่างนึงคือการปรับรูปหน้าเนี่ยนะทางการแพทย์ทางวงการความงามเลยนะครับถือว่าเป็นสิ่งนึงที่ยากมากๆเลยนะครับต้องใช้พลังงานที่สูงมากๆแล้วลงไปในชั้นผิวหนังที่ค่อนข้างจะลึกเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆนะครับที่โดนพัฒนาขึ้นเนี่ยต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูงจริงๆอีกอย่างนึงนะครับพี่หมอเนี่ยอยากจะให้พาไดโมไปชมก็คือความคิดเห็นจากคุณหมอท่านอื่นบ้างแล้วกันนะครับว่าเขามีความคิดเห็นยังไงกับพวกนวัตกรรมของประดิษฐ์รับประทานในต่างๆที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับความงามนะครับว่ามันเวิร์กหรือไม่เวิร์กกันแน่ครับไม่เวิร์กค่ะเพราะว่าจริงๆคอลลาเจนเนี่ยมันเป็นสารที่เราควรจะมีการกระตุ้นการสร้างขึ้นมาเองนะคะการกินก็คงไม่ดูดซึมเข้าไปสู่ร่างกายไม่เวิร์กค่ะเพราะว่าเครื่องดื่มคอลลาเจนก็ไม่สามารถดูดซึมเข้าไปทางการดูดซึมทางเดินอาหารได้การฉีดฟิลเลอร์ที่จมูกเวิร์กนะคะแต่ว่าอยู่ไม่นานคนไข้ต้องเข้าใจว่าไม่ถาวรต้องมีการฉีดเติมทุก1ปีเวิร์กในกรณีที่เป็นการหน้าใหญ่จากกล้ามเนื้อที่อยู่บริเวณแก้มนะคะแต่ถ้าเป็นหน้าใหญ่จากที่มันเป็นโครงสร้างของกระดูกก็ไม่ช่วยค่ะไม่เวิร์กค่ะเพราะว่ามันไม่มีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์หรืออะไรก็ตามที่มาสนับสนุนเลยทางการแพทย์นะคะบางอย่างเราก็แอบเผลอใจไปให้เหมือนกันนะนิดหนึ่งใช่ไหมมาดูทีละอย่างเลยละกันนะครับอันแรกเลยก็คือเดี๋ยวนี้ก็เยอะมากคือพวกบิวตี้ดริงก์ต่างๆแล้วก็ใส่คอลลาเจนต่างๆนะครับจริงๆคอลลาเจนนี่ก็ถือว่าเป็นโปรตีนนะครับจะว่าไปมันก็จะเป็นโปรตีนก็ไม่ได้มีโทษอะไรต่อร่างกายเรานะครับแต่การหวังผลนี่อาจจะยากชนิดนึงนะครับเพราะว่าการที่เราทานเข้าไปเนี่ยโมเลกุลของคอลลาเจนนี่ใหญ่มากตอนที่เราจะดูดซึมเนี่ยเราต้องย่อยมันนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะแตกสลายไปนะครับเราคงไม่สามารถจะคาดหวังว่าให้มันวิ่งเข้ามาไปส่วนไหนดีพุ่งมาที่หน้าเราแล้วเปล่งปลั่งขึ้นมาทันทีเหมือนที่บางคนกินแล้วก็ตรงท้องหน้าตัวเองถ้าแนะนำอย่างนั้นแนะนำให้แกะเม็ดแล้วแปะไว้ตรงนี้เลยดีกว่าไม่ซึมนะครับอีกอย่างนึงคือคอลลาเจนชนิดทาด้วยหลายๆคนก็มีการนำมาใช้ทาอะไรเหมือนกันโมเลกุลมันใหญ่มากมันซึมไม่เข้าแต่ถามว่าไร้ประโยชน์ไหมไม่นะครับเพราะโมเลกุลใหญ่มันสามารถจะอุ้มน้ำได้ดีแล้วเคลือบผิวทำให้เหมือนเป็นมอยเจอร์ไรเซอร์ได้ก็ให้ความชุ่มชื่นไปใช่หลายๆคนก็เลยรู้สึกว่าทาแล้วหน้ามันนิ่มขึ้นจริงๆนะแต่ถามว่าผลระยะยาวที่ไปเติมคอลลาเจนข้างในจริงๆหรือเปล่าคงจะไม่ได้อย่างแน่นอนนะครับสำหรับโบท็อกซ์ปรับรูปหน้าติดมาก จริงๆแล้วโบท็อกซ์เนี่ยนะครับมันก็ไม่ใช่สารอะไรที่ซับซ้อนมากมายขนาดนั้นนะครับก็คือเป็นสารที่ทำให้กล้ามเนื้อของเราเนี่ยมันคลายตัวออกไปนะครับเพราะฉะนั้นริ้วรอยอะไรต่างๆที่เกิดจากการที่กล้ามเนื้อมันทำงานมากไปแล้วก็มีการหดรัดแล้วก็เป็นริ้วรอยก็คลายออกใช่บางคนเป็นตีนการอยย่นที่หน้าผากนะครับถ้าเป็นกล้ามเนื้อสามารถที่จะฉีดให้มันคลายแล้วก็ยุบลงไปได้สามารถปรับได้ไหมปรับได้จริงนะครับในกรณีคนที่มีกล้ามเนื้อเยอะอย่างเช่นกล้ามใหญ่เคี้ยวข้าวเหนียวเยอะหรือชอบเคี้ยวหมากฝรั่งบางคนติดนิสัยหรือว่านอนกัดฟันในกรณีบางคนที่หน้ามีกรามจากกระดูกอันนั้นก็หรือว่าเป็นไขมันหรือเป็นอื่นต้องใช้วิธีอื่น
เพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าสแกนทั้งหมดมันก็ได้ผลอยู่นะประมาณหนึ่งนะครับฟิลเลอร์ล่ะคะครับนิยมเหมือนฟิลเลอร์เนี่ยนะหลายๆคนจะสับสนปนเปกับโบท็อกซ์มันต่างกันมากๆเลยนะครับคุณผู้ชมคือในความรู้สึกโมโบท็อกซ์เนี่ยคือการลดฟิลเลอร์คือการเพิ่มถูกไหมคะคนละอย่างกันเลยนะครับโบท็อกซ์คือการคลายกล้ามเนื้อออก uh-huh. แต่ฟิลเลอร์คือสารเติมเข้าไปในผิวเราอย่างเช่นบริเวณที่เกิดการสูญเสียก็คืออย่างร่องแก้มนะครับหรือว่าปรับรูปหน้าอะไรต่างๆเช่นบางคนไม่มีคางหรือว่าเป็นการเสริมจมูกเติมเข้าไปนะครับฟิลเลอร์นี่เป็นอีกตัวนึงที่มีผลข้างเคียงที่ร้ายแรงถ้าใช้ผิดนะครับการที่เราไปเติมนู่นเติมนี่โดยเราไม่เรียนรู้กายวิภาคศาสตร์ไม่รู้ระบบการทำงานของร่างกายนะครับมันจะมีเส้นเลือดที่ต้องหล่อเลี้ยงผิวหน้าเราอยู่ถ้าเกิดเจ้าฟิลเลอร์เนี่ยมันอยู่ในที่ที่ไม่ควรอยู่เช่นไปอุดตันเส้นเลือดอ้าวจะเกิดอะไรขึ้นคะเลือดก็หยุดไม่ไปเลี้ยงบริเวณนั้นสิ่งที่ตามมาคือเนื้อบริเวณนั้นก็สามารถที่จะตายไปได้นะใช่ไหมเพราะฉะนั้นน่ากลัวมากๆอยากทราบว่ามันหายไปไหนคะเขาบอกว่าฟิลเลอร์อยู่ได้6เดือนนะบางคนได้แล้วแต่ว่าร่างกายเรารับแค่ไหนแต่มันหายไปไหนคะครับต้องอธิบายก่อนเลยนะครับว่าฟิลเลอร์เนี่ยนะครับตอนแรกๆที่โดนพัฒนามาเนี่ยก็เคยมีฟิลเลอร์ชนิดที่ฉีดแล้วอยู่ได้ถาวรเหมือนกันคือเป็นในกลุ่มพวกซิลิโคนที่ใช้ฉีดนะครับแต่ตรงนี้ผิดกฎหมายไปแล้วนะครับถ้ามันเกิดการไหลหรืออะไรเนี่ยแล้วมันไม่สลายไปตามธรรมชาติมันอันตรายมากๆเพราะฉะนั้นกลุ่มที่เหลืออยู่ตอนนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่สามารถสลายไปได้เองตามธรรมชาตินะครับเดี๋ยวนี้สารที่ฉีดเติมเข้าไปก็จะเป็นสารที่มีอยู่ในผิวเราอยู่แล้วแล้วก็ร่างกายสามารถกำจัดได้ก็ถือว่าเป็นความปลอดภัยแต่ข้อเสียก็คือต้องมาเติมเรื่อยๆทีละนิดทีละนิดแต่สิ่งเหล่านี้ต้องทำภายใต้การดูแลของแพทย์เท่านั้นนะครับแต่หลายคนไปทำเองหรือว่าทำเองเกิดขึ้นมาแล้วงงมากนะครับตามอินเทอร์เน็ตต่างๆก็มีขายเดี๋ยวนี้คนเราพยายามมองหาอะไรที่มันสะดวกสบายแต่บางครั้งเนี่ยลืมคิดไปว่าบางอย่างเนี่ยสะดวกน้อยหน่อยแต่ว่าปลอดภัยไว้ก่อนดีกว่าถ้าจะทำแล้วพิจารณาให้ดีเลือกฟิลเลอร์ที่ดีผลิตภัณฑ์ที่ดีได้รับการรับรองให้เรียบร้อยนำเข้าให้ถูกต้องนะครับแล้วก็เลือกคุณหมอต้องเป็นแพทย์นะครับที่จะทำสิ่งเหล่านี้แล้วก็เป็นคุณหมอที่เชี่ยวชาญก็จะเรียกได้ว่าเบาใจได้เลยครับ Dr. Smith